นี่คือคำรู้สึกหลังดูมีสปอยในีหน่อยนะครับใครที่อยากไม่โดนสปอยก็ไปดูมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาคุยก,กันกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกดซับสไครป์แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกําลังใจชั้นดีในการทําคลิปของผมเลยนะครับทบทวนกันก่อนนะว่าอากัต้าฮาร์คเนสเนี่ยถูกประกาศขึ้นว่าจะเป็นซีรีส์ตอนนั้นจกักรวาล MCU เองยังมีซีรีส์ไม่ได้มากเลยครับไม่ได้มากเลยแล้วก็ ness กกาอาร์กับตัะคระ อีกหนึ่งตัวนั่นก็คือ Echo ซึ่งจริงๆในโซเชียลครับมันมีการตั้งคำถามอยูละละ่แล้วล่ะว่าตัวละครอย่าง Echo กับอาคาธาเนี่ยเหมาะสมที่จะมีซีรีส์ของตัวเองเลยหรือไม่ซีรีส์หนึ่งซีซั่นนะครับหนึ่งเรื่องหนึ่งซีซั่นเนี่ยมันเผาผลาญทรัพยากรเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกำลังคนกำลังเงินมันก็เกิดมีการตั้งคำถามว่าคุ้มค่าหรือไม่ที่จะ ต้องมีซีรีส์เป็นของตัวเองเลยทั้งตัวละคร Echo และ a า a t คาธาฮาร e เนซึ่งผลตอบรับของคนดูที่มีต่อซีรีส์แอคโก็ทําให้เห็นนะครับว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับคนก็รู้สึกแบบโอ้ไม่คุ้มค่าเลยเอางบนี้ไปเล่าวันอื่นดีกว่าโพส i t i o n ของตัวละคร Echo ก็คือต้องการจะบอกว่าต่อจาก e n ็นเกมเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่หนังซูเปอร์ฮีโร่แบบโอเวอร์พาวเวอร์พลังระดับจักรวาลอย่างเดียวและมันจะมีการ ปูเรื่องไปเหมือนเส้นจักรวาลของทางฝั่งแบบเหมือนซูเปอร์ฮีโร่อบตที่เราชอบเรียกกันนะเออแบบพวกแบบซูเปอร์ฮีโร่ภายในโลกอ่าแดเดวิลอะไรอย่างเงี้ยนะเออซูเปอร์ฮีโร่ระดับนั้นแดเดวิลสไปเดอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยพลังไม่ได้ OP มากอะไรอย่างนั้นแต่ว่านะมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอน แอคโค่นนะเขาโปรโมไว้ค่อนข้างที่จะเป็นแบบโอ้โหดูเดือดมันมีกระแสคนดูที่เขาพูดเลยด้วยว่าโอ้คุณลุงขายไอติมฮมันลอดแอคโคนิดเดียวเะครับเหมือนแบบเลเหมือนอารมณ์แบบไอติมที่แบบไม่ยอมให้จับง่ายอ่ะวืด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 วืแอคโคดโดนแกล้งแอคโคดโดนแกล้งต่อยซะจมกองถังขยะเลยโูดื้อครับ 18บวกแน่เลยชอชิงแน่เลยอะไรย่างเงี้ยมันก็มีการคาดเดาไว้ครับว่ามันจะต้องเดือดดุเดือดมีความคาดหวังของคนดูซึ่งคนดูหลายกลุ่มก็ไม่ได้สมปรารถนาเท่าไหร่กับแอคโคซึ่งส่วนตัวผมก็อยู่ในฝั่งนั้นด้วยนะก็คือรู้สึกแอคโคไม่ไม่สมปรารถนาเท่าไหร่ไม่ค่อยหนุกอืมสำหรับผมนะแอคโคไม่ค่อยหนุกพอมาครั้งนี้นะครับผมอากาธาฮาร์เนส ผมก็ยัง้งยั้งตัวเองไว้ก่อนว่ามันจะไหวไหมนะมันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยอย่างน้นอยๆนะดูจากตัวอย่างตอนก่อนดูผมยังรู้สึกว่าน่าจะมาในทรงแบบคอมเมดี้ถูกไหมคอมเมดี้เบาๆดูง่ายไม่น่าจะซีเรีสไม่น่าจะอะไรมากหรอก ถูกไหมก็เฮ้ยเล่นเรื่องแม่มงแม่มด position จะคล้ายๆกับของ Echo ของ Echo เนี่ยเอามาปูเพื่อบอกว่าเฮ้ยเดวิว <"The review" S 2> มาแล้วนะเส้นของพวกซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่บนโลกอะ่ะพลังไม่ได้ระดับกาแล็กซี่มากอะมันจะมีอีก position น,นึงเออเดี๋ยวมันจะเล่าตัวละครอื่นๆภายใน position น,นี้อีก Echo เอามาเหมือนแบบเป็นออเดิร์ฟออเดิร์ฟก่อนซึ่งซึ่งอาร์ธรฮักเนสเนี่ยเขาก็เป็น position ใกล้ของ e อคโคือเอามา เบิกทางก่อนว่ามันยังมีซูเปอร์ฮีโร่ฝังเวทมนต์เอ่ยแม่มดเอ่ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอผมได้ดู2 EP ตอนนี้ผมให้ว่าอาคาธาฮาร์เนสเปิดตัวดูดีว่าเอโคืมดูดีว่าเอคโคคุณจำไอ้นี่ได้ปะ่ะโลกิเออโลกิ Loki ภาคล่าสุดอะภาคล่าสุดอะที่โลกิตอนจบมังแบบโคตรพีคนะไปนั่งจับเส้นเวลาอะถวายตัวเองเป็น นิวนั่งเขียวเขียวอยู่ใต้ต้นไม้นั่นนะเออนะโลกิซีซั่นนั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือตัวอาร์ธาฮักเนสเป็นซีรีส์ที่หัวม้วน2 EP แรกบิวลอัพตื่นเต้นดูง่ายและเอนจอยได้มากกว่าของโลกิพูดอธิบายง่ายๆก็คือผมว่าทรงมาดีทรงมาดีซึ่ง2 EP แรกสำหรับผมอาร์ธาฮักเนสทำไว้หวือหวาพอสมควรนะเพราะว่า EP แรกเนี่ย เปิดตัวมาก็ทำให้ผมรู้สึกแบบสตันได้ในระดับหนึ่งในการพรีเซนต์บรรยากาศของตัวซีรีส์มันเหมือนกับเอาชอง t ทเ l อ r m ม s ส e r y รีมาตบหน้าทุกคนก่อน t ทเ l อ r m ม s ส e r y ก็คือเหมือนพวกแบบสืบสวนสอบสวนอะเออสืบสวนสอบสวนมีคดีการตายเกิดขึ้นซึ่งเออบอกก่อนเลยนะครับเผื่อบางคนดูคลิปผมแล้วแบบเอ้ยแม่งปิดทันหรืออะไรนะครับบอกนี้ก่อนนะอากาฮักเนสมีคนถามเรื่องนี้เยอะก็คือ ต้องดูอะไรก่อนไหมอ่ะสำหรับผมนะเอาเคลียร์ในมุมมองของผมเลยนะถ้าต้องดูอ่แวนด้าวิชันนะ่นต้องดูส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือด็อกเตอร์สเวนมัลติเวิร์สออฟแมสเนผมจะไม่บอกคุณว่าต้องดูหรือไม่แต่ผมจะพูดแบบนี้ให้คุณตัดสินใจเอาเองก็คือถ้าคุณไม่เคยดูด็อกเตอร์สเวนมัลติเวิร์สออฟแมสเนมาก่อนแล้วคุณดูอัคาท่าเลยเนี่ยซีรีส์อาคาท่าสปอยด็อกเตอร์สเวนมัลติเวิร์สแมสเนส อแล้วคุณอาจจะงงงงกับโพสิชันของแวนด้าเมซิมอฟเหมือนคุณใช้ชีวิตอยู่ในจกักรวาล MCU แล้วคุณโดนตบหัวสลบไปอะ <c oughs> ไอเ้เฮียเกิดเฮียอะไรขึ้นจําไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกทีนึงปั๊บปั๊บอะไรวะเนี <c> ่ย <oughs> ทำไมมันยุ่งเหยิงขนาดนะี <c> ้ <oughs> อะไรแบบนั้นเนีครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมต้องดูนะแวนด้าวิชัน อ,อันนี้ไฟบังคับถ้าคุณอยากจะเอนจอยกับอัาขรกเนสอันนี้ไฟบังคับต้องดูส่วนด็อกเตอร์เซนมาร์ติเวอร์ทแมนเนทถ้าคุณไม่เคยดูมาก่อนแล้วดูกระท่าเลยสปอยยับเยินเริ่มเรื่องมาใน e ีีแรกมันบอกเล่าเรื่องราวที่ต่อเนื่องเลยนะคำว่าต่อเนื่องของผมหมายถึงเรื่องราวมันต่อเนื่องนะครับแต่เวลามันมันหลายปีมันพูดอยู่เหมือนแบบกี่ปีว่า3ามปีถ้าจำไม่ผิดนะอ,อถ้าทำผิดขออภัยนะครับแต่ว่าเวลามันไม่ได้ต่อเนื่องขนาดนั้นนะไม่ได้แบบ จบซีซั่นหนึ่งปับ๊บเหตุการณ์ต่อเนื่องมาอาคาธาเลยไม่ใช่นะครับมันมีระยะห่างของมันอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นระยะห่างที่เป็นเหตุการณ์ต่อกันนั่นแหละตัวอากาธาถูกขังอยู่ที่นี่นะครับผมแล้วก็จั่วเริ่มเรื่องมาด้วยการที่อาคาธายังแบบอยู่ในมนสกดนะแวนด้าแม็กซิมอสตุยเยไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วมีคนในนั้นอนะเวสต์วิลนะครับเขาก็ไหลาตามน้ำอะตัวอาคาธาฮักเนสเขา เหมือนอยู่ในโพสิชันของแบบเป็นสายสืบไปเลยอย่างนั้นนะสืบสวนคดีมีศพปริศนาตายอยู่ในปา่าริมลาธารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สืบสวนนิดหน่อยเองจริง,รงๆมันน่าเสียดายนะน่าจะยืดยืดอีกแต่ถ้ายืดยืดอีกเนี่ยมันอาจจะดูเอื่อยไปสําหรับตลาดแมสเออพอเข้าใจได้เพราะว่าชองเทเลอร์มิสซิลี่จริงๆจังหวะหนังมันจะมีความค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากกว่าน,นี้แบบเฮ้ยศพปริศนาใครเอ้ยใครว่าสืบ มีขามันเล่นกับเรื่องแบบเบาะแสตัวละครมันจะค่อยๆเก็บชิ้นขนมปังไปเรื่อยๆอันนี้มันเหมือนแบบเขาไม่ได้โฟกัสหนักขนาดนั้นไงมันแค่เหมือนเป็นช่วงหนึ่งสถานการณ์เริ่มเรื่องนิดหน่อยเราก็เลยรู้สึกเหมือนอาคาธาฮักเ่ยซึ่งแบบเป็นตำรวจเป็นสายสืบอะไรอย่างเงี้ยนะเออเราก็ไปเจอคดีปับ๊บเราวิ่งเก็บเศษขนมปังวิ่งเก็บเก็บเก็บมันแป๊บเดียวนะครับพอเข้า EP 2ีปั๊บช่องคอมดี้ที่ผมคาดการไว้อ่ะ อู้มันฟุ้งอยู่ในอิมพีสมันเลยทำให้ช่วงหัวม้วนของอาธาฮักเนสน่ะมันตื่นเต้นกว่าของโลกิสนุกกว่าของโลกิเหมือนอีพีหเป็นช่องหนึ่งทีเลอร์เมซอรี่พอเข้าอีพีสองปั๊บมันเป็นหนังแฟนตาซีไว้แล้วแม่งมีความเป็นคอม,มดี้อยู่มันเป็นอีกทรงเลยเพราะฉะนั้นสำหรับผมผมเลยรู้สึกว่าแบบถ้าเปรียบเทียบช่วงหัวม้วน2 EP แรกอะ ไม่ไม่เลวครับไม่เลวเลยสตาร์ทได้ดีหลังบ้านนะเนี่ยมันจะมีน้องๆคอยถามผมว่าจังหวะบทอย่างไรที่เรียกว่าดีเวลาบางทีเขาอยากจะรีเช็คกับฝั่งนักวิจารณ์ไงว่าฝั่งนักวิจารณ์มุมมองที่มีต่อบทหนังเนี่ยอย่างไรอย่างไรถือว่าดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะพูดถึงเรื่องคลายแม็กของเรื่องจุดที่คว้าคอเสื้อคนดูให้นั่งติดอยู่กระบอกจุดสําคัญของเรื่องที่จะฮุกคนดูเนี่ยมันคือตรงไหนส่วนใหญ่แล้ว80 ถึง90%จะบอกว่าอยู่ที่คลายแม็กมันก็ไม่ผิดนะครับแต่มันไม่ถูกทั้งหมดส่วนสําคัญของไม่ว่าจะเป็นหนังซีรีส์หรือเพลงหรือนิยายหรืออะไรก็ตามส่วนสําคัญมากกว่าคลายแม็ก คือเริ่มเรื่องคุณสังเกตได้เลยหนังแมสเปรียบเทียบหนังแมสและอีกถ่ายพม,มุ่งวันก็ได้ทาําพรว่วันสนุกนะใครเป็นเด็กผู้ชายสายหุ่นยนต์เนี่ยไปดูสนุกสนุก,นกมีปมปัญหาตัวละครอ่านั่นสนุกแต่ถานพม,มุ่งวันเนี่ยปะ่ะมาทรงหนังแมสผัวบวนเขาจะพยายามหาอะไรมาคว้าคอเราไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอักทากเนสทํทำอย่างนั้นซึ่งมันก็ดูสมเหตุสมผลนะว่าเพราะเหตุนี้เองเขาถึงจั่ว2 e อ ในการฉายครั้งแรกหนังบางเรื่องอย่างผมดูโอชิโนโกะมาอย่างเงี้ย EP แรกชั่วโมงกว่าของโอชิโนโกะเนี่ยเขาไม่ได้เลือกที่จะทำเอ๊ะปล่อย2 EP เลยไม่ใช่เขาทำ EP หนึ่งให้มันยาวไปเลยซึ่งดูเป็นเหตุเป็นผลนะครับว่าทำไมเขาถึงฉาย2 EP แรกในการปล่อยให้ดูในวันแรกที่ฉายนะครับเพราะคุณลองนึกภาพว่าถ้ามันเป็นการฉายทีละ EP วันแรกได้ดู EP เดียวสำหรับผมผมรู้สึกว่าถ้าระยะห่างของ EP 1และ2อ่ะมันห่างกันอาทิตย์หนึ่งเลยนะมันอาจจะทำให้รู้สึกว่าคว้าคอคนดูไม่อยู่ถ้าปล่อย EP เดียวในเดย์วันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ ดูดีครับสรุปโดยรวมนะอา A คา a าฮาร์เกนส์สออีพีแรกดูดีเลยครับเป็นการเปิดซีรีส์ในช่วงจังหวะที่ผมว่าใช้ได้ E.P พีหดูเป็น t ทเลอร์มิสซิลี่ต่อมาพอเข้าชองจริงของมันจะดูเป็น Fantasy ติด Comedy หน่อยเอออย่างอย่างที่ผมคาดการเอาไว้ว่าเฮ้ยแม่งจริงๆมันมีกลิ่นนี้ตั้งแต่ในตัวอย่างแต่ สาเหตุที่ผมค่อนข้างไฮ p e กับความเทเลอร์มิสซิลี่เพราะว่าตอนแรกที่ดูตัวอย่างอะ่ะพูดไปอยู่ว่าเอ๊ะาร์ธาฮารเนสน่าจะมาในช่องแบบคอมอดี้ดูง่ายสบายๆไม่ต้องซีเรียสมากอะไรอย่างเงี้ยที่เหลือก็รอดูรอวัดกันซึ่งไอช่อ,ชองเทเลอร์มิสซิลี่เนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนประกอบแบบเป็นองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนั้นแต่กลายเป็นว่าโอ้โหเชียแม่ง EP หนึ่งคือมันเต็มตอนเลยสรุปเห็นเลยว่าเฮ้ยต่อจากแวนด้าวิชั่นอาร์ธาฮารเนสเกิดอะไรกับนางแล้ว แม่งนางสับสนจําตัวเองไม่ได้อะไรบลาบลาบลา,บาเล่าเร็วถือว่าดีนะครับซีรีส์ในปี2024ถ้าต้องการจะเจาะตลาดแมสเพื่อเป้าหมายให้คนหมู่มากดูเนี่ยมันก็จําเป็นที่จะต้องใช้ความรวดเร็วและความกระชับในการเล่าถือว่าได้ดีครับเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้สําหรับผม a า a t ก a h าฮักเดสดูมีหวังมากกว่าตอนแอคโคดูมีหวังมากกว่านะครับแต่คราวนี้เราก็ต้องมาติดตามกันดูนะเพราะว่า ซีรีส์มากมายมันก็มีอย่างของโลกิเนี่ยช่วงต้นเอือยแต่จบพิคสักในทางกลับกันซีรีส์บางเรื่องก็ช่วงต้นมันก็ดีโคตรแต่มันแผ่วปก็มีก็มีมต้องรอรุ้นอีกทีว่าอาร์ฮาคเนสจะมาทรงไหนก็เริ่มดีแล้วอะ่ะก็ขอให้ดีไปยันจบเท่านั้นเอง ไม่ได้หวังอะไรมากส่วนตัวผมนะไม่ได้หวังอะไรกับอคคฮทักเนสมากตอนนี้ประมาณนี้ก่อนเริ่มหัวมาสบายใจนิดนึงว่าช่วงเริ่มนะดูดีกว่าพวกชีฮักกามาราขานด้วยซ้าสาหรับผมนะผมรู้สึกว่าใช้ได้ครับใครรู้สึกอย่างไรกับอัคคทักเนสก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับแชร์กันนะครับแล้วก็ สุดท้ายนะครับฝากเหมือนทุกครั้งเลยนะว่าภาพยนตร์ทุกเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่เขาประทับใจหรือเฮียจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้นี่ครับก็ต้องไปดูตาคนเองแล้วคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ